เรียกได้ว่าโด่งดังข้ามทวีปกันเลยทีเดียวครับล่าสุดประเทศไทยของเราคือฮีโร่ทึ่งสาวไทยกับแผนเด็ดปี2028ทำเอาเหงียนหูผึ่งครับทุ่มหลักล้านปั้นเด็กสูงครับและจีนถึงกับตาค้างเมื่อเฝิงคุณผนึกกำลังกับโค้ดออสเปลี่ยนแนวคิดสาวไทยใหม่น่าสนใจเลยทีเดียวครับกับการที่โค้ดออสเข้ามาคุมสาวไทยเราจะเป็นอย่างไรซึ่งก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยครับที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้หลักๆก็เป็นเวอร์ชันสาวไทยเราอัปเกรดใหม่ที่ทำทั่วโลกตะลึงโดยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับเซียนอัปเดตในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบจุใจเหมือนเดิมโดยมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยครับมีทั้งเรื่องของสมาคมวอลเลย์บอลไทยออกมาประกาศแผนการที่วางเป้าเข้าร่วมโอลิมปิกในปี2028นะครับมีการวางแผนทั้งเยาวชนทั้งยุวชนเลยแล้วก็ยังมีเรื่องราวของเอเชียได้มีการออกมาสู่ฮกไทยเราว่าเป็นฮีโร่จริงๆรับจบทุกอย่างหาชาติไหนแบบไทยไม่ได้อีกแล้วครับแบบนี้โดยเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยล่าสุดครับก็มีการอัดฉีดถึง11ล้านบาทเพื่อที่จะเตรียมทีมในปี2025ซึ่งก็มีการถอดบทเรียนในชั้นลีก2024และได้มีการกำชับนักกีฬาครับว่าจบลีกให้กลับมาร่วมแคมป์ทีมชาติเลยโดยมีการกระจายรายได้ถึง11ล้านบาทนะครับซึ่งแบ่งทั้งทีมหญิงทีมชายทีมชายหาดทีมเยาวชนก็แบ่งมาหมดโดยวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นครับชุดใหญ่ก็ได้มากถึง7ล้านบาทจากผลงานจบอันดับ13ในเนชั่นลีกและก็เป็นแชมป์ซีวีลีกทั้ง2สนามนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายชุดใหญ่นั้นก็ได้รับไป2ล้านบาทครับซึ่งได้มากกว่าปีที่แล้วจากผลงานเป็นแชมป์ซีวีลีกทั้ง2สนามเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีก4ล้านบาทนั้นก็มอบให้กับทีมชายหาดหญิงและก็ชายและก็ทีมเยาวชนรุ่นต่างๆได้เข้าร่วมแข่งขันและก็มีแผนพัฒนาอย่างเต็มความสามารถในอนาคตโดยเฉพาะปี2025นี้ครับเราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่วงการวอลเลย์บอลไทยเราก็ได้ซึ่งภาพรวมในปีนี้ครับถือว่าประสบความสำเร็จเลยทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยเองก็ออกมาบอกว่าแม้ว่าปีนี้ทีมสาวไทยของเราในเนชั่นลีกเนี่ยสนามแรกจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อมองภาพรวมแล้วจบ4สนามเรายังอยู่อันดับที่13ของเนชั่นลีกปีนี้ซึ่งเท่ากับปีก่อนถือว่ายังรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้คืออันดับที่13ของเนชั่นลีกเลยและที่สำคัญที่สุดครับหลังจากจบเนชั่นลีกรอบไฟนอลเนี่ยทางเจ้าภาพไทยเราเองครับก็ได้เผยแพร่ความเป็นไทยออกสู่สายตาชาวโลกถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จของทางสมาคมที่รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจและการที่เราจัดงานดีแบบนี้ครับก็เลยได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้จัดวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกอีกครั้งในปี2025นี่แหละครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราเหมือนจะการันตีมา 99% ในการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2025แล้วกับประเภททีมหญิงนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจของรัฐบาลคาดว่าอีกไม่นานครับก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วซึ่งทางสมาคมเองก็ยังพูดถึงกรณีต่อไปที่เราได้บทเรียนจากการแข่งขันเนชั่นลีกปี2024นี้ครับเขาบอกว่าในทีมหญิงของเราเนี่ยโดยเฉพาะลีกญี่ปุ่นที่ไปเล่นกันหลายคนมากๆซึ่งการที่เราเล่นลีกอาชีพจบลงไปแล้วแต่ว่ายังเล่นวอลเลย์บอลถ้วยอยู่อีกเนี่ยทำให้เวลาเตรียมทีมของเรามันไม่พร้อมนะครับไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำก่อนที่จะแข่งขันเนชั่นลีกซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของการรวมทีมครับบวกกับนักกีฬามีอาการเหนื่อยล้าจากการเล่นลีกอาชีพเพราะไม่มีเวลาพักเลยก่อนที่จะแข่งขันนะครับมันก็เลยส่งผลต่อทีมชาติครับทำให้ผู้เล่นทุกคนเองก็ไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้ออกมาเต็มที่โดยในปีหน้าครับสมาคมเองก็ได้มีแผนตกลงกับนักกีฬาแล้วด้วยขอความร่วมมือนะครับเมื่อจบลีกแล้วให้กลับมาทันทีไม่ต้องรอเล่นวอลเลย์บอลถ้วยกลับมารวมตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติเหมือนประเทศอื่นเพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมทีมสำหรับฝึกซ้อมได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสาวไทยเราในลีกของต่างประเทศนะครับแล้วก็มีเน้นย้ำว่าเป็นลีกของญี่ปุ่นด้วยนะลีกของญี่ปุ่นเนี่ยสาวไทยเราก็กลับมาช้าจริงๆเพราะว่าติดแข่งขันวอลเลย์บอลถ้วยอยู่ซึ่งแน่นอนครับมันเป็นวอลเลย์บอลสโมสรเราจะอยู่ดีๆจะถอนออกมาไม่ได้ถ้าเกิดจะถอนก็ต้องถอนตั้งแต่เกมแรกเลยถ้าเล่นเกมแรกปั๊บจะถอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าหลายคนก็ถอนนะครับอย่างอัชราพรเนี่ยกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติทันทีหรือว่าทัศดาเองก็ยอมที่จะถอนตัวแล้วก็กลับมาร่วมแคมป์ทีมชาติในฤดูกาลที่แล้วกับลีกของญี่ปุ่นแต่ก็ยังว่าเลยครับเก็บตัวไม่ทันจริงๆเพราะมันเร็วเหลือเกินครับอาจจะต้องให้นักกีฬาเนี่ยมีเวลาพักถึง1สัปดาห์เลยเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่ทำงานหนักมาทั้งปีนะครับซึ่งนอกจากการวางแผนในปี2025แล้วเนี่ยสาวไทยเราเองครับก็วางแผนยาวไปถึงปี2028ก็คือโอลิมปิกที่เราเนี่ยจะพยายามสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมา
พราะต้องมองถึงอนาคตอีก4ปีข้างหน้านะครับเพื่อไปสู่โอลิมปิก2028โดยจะมีการเตรียมทีมชุดเยาวชนและก็ชุดยุวชนขึ้นมาแทนรุ่นพี่ครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยทางสมาคมเองก็จะพยายามดันชุดนี้ไปหาประสบการณ์ในรายการต่างประเทศนะครับอย่างเช่นการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ที่ทุกท่านเองก็น่าจะได้ดูกันนะครับว่าน้องๆสาวไทยเราเล่นดีกันมากๆเจอกับทีมชุดใหญ่ฟิลิปปินส์ทีมแชมป์เก่าทีมแชมป์ลีกเราก็สู้ได้อย่างมีรูปแบบแผนมีการเล่นที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเลยที่เราส่งน้องๆไปหาประสบการณ์ในเวทีต่างประเทศและที่สำคัญครับทั้งทีมเยาวชนทีมยุวชนหรือว่าทีมรุ่นต่างๆของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยทางสมาคมเองครับก็ได้มอบหมายให้กับโค้ชออสดูแลในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่มากขึ้นครับแล้วยิ่งโค้ชออสเนี่ยมาคุมสาวไทยเราก็ยิ่งใกล้ชิดเข้าไปอีกสั่งได้ทุกอย่างเลยว่าจะใช้เวไหนในการทำทีมจนมาถึงตอนนี้ครับสมาคมไทยเราก็ยังได้คุยกับทาง FIVB เพื่อเปิดทางให้เฝิงคุณภรรยาของโค้ชออสเข้ามาช่วยซัพพอร์ตทีมสาวไทยเราไปพร้อมๆกันแบบเป็นระบบอีกด้วยส่วนทางทีมวอลเลย์บอลชายครับก็ยังคงมอบหมายกับโค้ชปาร์คกีวอนทำทีมต่อหลังจากได้เห็นการพัฒนาและก็ความสำเร็จผ่านมาอย่างน้อย1ปีเราก็ได้แชมป์มากมายเลยครับทางแชมป์เอเชียที่เป็นถ้วยรองและก็แชมป์ CV ลีกเอาชนะอินโดนีเซียเอาชนะเวียดนามที่มีแรงกิ้งสูงกว่าเราด้วยซึ่งสัญญาของโค้ชปาร์คกีวอนจะเป็นแบบปีต่อปีนะครับหากมีผลงานที่ดีก็จะขอต่อรวมถึงผลงานของโค้ชออสและก็เฝิงคุณด้วยดูแล้วเนี่ยแนวทางการวางแผนแนวทางการพัฒนาก็ชัดเจนนะครับก็มีการปั้นเยาวชนขึ้นมาทุกชุดเลยครับทั้งเยาวชนและก็ชุดยุวชนปั้นมาตั้งแต่มัธยมถึงทีมโรงเรียนถึงทีมมหาลัยจนถึงทีมชาติชุดใหญ่นะครับรวมถึงการพัฒนาสเกลใหญ่ๆด้วยอย่างแกนเป็นเจ้าภาพเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้มันช่างเหมาะเจาะกันเหลือเกินล่าสุดครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเองก็ได้ออกมาเผยถึงวาระเร่งด่วนที่ต้องทำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสายตาของต่างชาติกลับมาอีกครั้งนึงหลังจากที่เราถูกยกเลิกการจัดแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมซึ่งเราเนี่ยก็ได้มองหาโอกาสในการเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนึงนะครับหลักๆเจ้าภาพใหญ่เลยก็เป็น4เกมและก็วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ด้วยโดย2รายการนี้เหมาะสมที่สุดที่เราจะใช้เป็นแมตช์กู้ชื่อและหวังว่าจะใช้โอกาสนี้โชว์ศักยภาพของเมืองไทยเราเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาและก็ภาพลักษณ์ให้ได้นะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นทางการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาพูดถึงนะครับเป็นรัฐมนตรีการกีฬาแห่งประเทศไทยเลยนั่นก็หมายความว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ย 100%จัดขึ้นที่ไทยแน่นอนครับรัฐมนตรีออกมาการันตีเองเลยทั้งเจ้าภาพ4เกมและก็เจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรวมถึงเจ้าภาพ F1 ด้วยครับเนี่ยแหละครับเป็นรายการใหญ่ระดับโลกของจริงอาจจะมาจัดที่ไทยเราอีกครั้งนึงถ้าเกิดเราทำได้ดีกับการเป็นเจ้าภาพทั้ง2รายการใหญ่นะครับเอาล่ะเรามาอัปเดตเรื่องตลกขบขันกันบ้างครับหลังจากที่3สาวตัวเต็งของไทยเราทั้งอัจฉราพรคงยศปีนุชแป้นน้อยและก็พิมพิชยาก๊กรำยังไม่ได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับคือได้สโมสรเรียบร้อยแล้วแหละพิมพิชยาเนี่ยก็เป็นลีกของญี่ปุ่นส่วนปีนุชครับเป็นลีกของสหรัฐอเมริกาเหลือไปแค่คนเดียวที่ยังไม่เปิดตัวเลยแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเป็นลีกยุโรปสำหรับพิมพิชยาก๊กรำนะครับตอนนี้ก็ยังรอเรื่องของเอกสารในการไปเล่นต่างประเทศอยู่ครับโดยทั้ง3คนเนี่ยก็ได้พูดถึงกรณีที่โค้ชออสกลับมาคุมทีมชาติไทยเราอีกครั้งนึงโดยปิยนุชเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าดีใจมากนะครับที่ได้โค้ชออสกลับมาเมื่อก่อนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ทำให้เติบโตมาเป็นชุดหลักจนถึงปัจจุบันแต่ว่าเหนื่อยมากๆนะครับโค้ชออสซ้อมหนักมากซึ่งต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมทั้งคนที่อยู่ไทยและก็อยู่ต่างประเทศถ้าเกิดโค้ชออสเข้ามาคุมจุดเด่นของโค้ชออสเลยครับน่าจะเกือบทุกด้านเลยนะและที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของศักยภาพของผู้เล่นครับโค้ชออสจะมองเห็นทุกคนเลยส่วนอัจฉราพรเองครับก็ได้มีเมาส์มอยด้วยครับบอกว่าเท่าที่เคยซ้อมกับโค้ชออสคือหนักมากๆต้องทำร่างกายให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพิมพิชยาเองก็ออกมาบอกว่าเหนื่อยอยู่แล้วแหละครับกับการที่โค้ชออสเข้ามาคุมซึ่งปีหน้าเนี่ยอาจจะมีน้องๆขึ้นมาเยอะหน่อยโดยเฉพาะเด็กสูงในชุด20ปีเนี่ยแอดก็คิดว่าอาจจะดันขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่ได้เลยแต่ว่าร่างกายถ้าเกิดจะเล่นกับโค้ชออสต้องพร้อม 100% เพราะว่าซ้อมหนักจริงๆนะครับเหนื่อยแน่ๆนี่เป็นสาวไทยเรารุ่นใหญ่ครับพี่ๆมากประสบการณ์ออกมาเมามอยถึงโค้ชออสด้วยซึ่งถ้าเกิดได้ภรรยาเฝิงคุณเข้ามาคุมช่วยอีกแรงนึง
มันจะโอ้โหลงล็อกกันพอดีเป๊ะกับสาวไทยของเราครับมีโค้ดออสกลับมาแล้วก็ยังมีเฝิงคุณเข้ามาช่วยซับพอร์ตในวิธีการเล่นอีกมิตินึงด้วยและมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องราวนึงครับอันนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้นะเป็นรายการชิงแชมป์สโมสรหญิงเอเชียครับที่ล่าสุดเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังประเทศไทยของเราฮีโร่ครับรับจบทุกอย่างซึ่งรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ทุกท่านเองก็น่าจะทราบกันว่าหาคนจัดหาชาติจัดไม่ได้ครับสุดท้ายมาตกลงที่ไทยเรารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อีกครั้งนึงโดยก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังออกมานะครับว่าที่ไทยรับรายการนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับก็เลยเป็นไทยเราที่ตัดสินใจรับมาจัดที่จังหวัดโคราชถึงแม้ว่าการเตรียมตัวนั้นจะกระชั้นชิดก็ตามซึ่งเรามีเวลาเพียงแค่20วันเท่านั้นนะครับในการเป็นเจ้าภาพโดยก็มีหลากหลายชาติเลยที่เข้าร่วมแต่ว่าจีนเกาหลีเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมกันในครั้งนี้นะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เวียดนามได้ส่ง2ทีมเพราะจำนวนทีมที่เข้ามาเนี่ยมันเกินแล้วทางเวียดนามเองก็ส่งเข้ามาก่อนครับเราก็เลยต้องยอมให้เขาเนี่ยเข้าร่วมมา2ทีมที่แรกเนี่ยจะเป็นไทยเรานะที่จะส่ง2ทีมแต่เวียดนามเขาส่งเรื่องเข้ามาก่อนก็เลยเป็นเวียดนามครับที่ได้รับโอกาสนี้ไปโดยในแมตช์แข่งขันครับที่น่าดูก็เป็นต้นสกัดของไทยเราสโมสรจากไทยเราอย่างสโมสรนครราชสีมาส่วนอีกสโมสรหนึ่งที่น่าเชียร์ไม่แพ้กันก็เป็น NEC Red Rocket ของอัจฉราพรครับที่จะเจอกับตู้เย็นแน่นอนครับทีมของตู้เย็นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็โยนมาให้อย่างเดียวและล่าสุด LPB นินบิงเองก็คว้าตัวน้องเฟิร์นวุฒิสราศรีทาเลศของเราไปช่วยทีมล่าแชมป์สโมสรเอเชียด้วยซึ่งวุฒิสราเนี่ยถือว่าเป็นตัวต่างชาติคนเดียวของนินบิงเลยครับสำหรับแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้อันนี้เป็นเรื่องราวที่แอดเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่านินบิงมีผู้เล่นต่างชาติคนเดียวก็คือน้องเฟิร์นวุฒิสราครับที่มีชื่อเล่นรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ด้วยอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะต่างชาติคนอื่นมีเยอะแยะแต่ว่าทางนินบิงเวียดนามเลือกน้องเฟิร์นวุฒิสราของเราวัย19ปีเท่านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าติดตามเลยครับซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็ขนต่างชาติกันมาทุกทีมนครราชสีมาเองก็เพิ่มถึง3ตัวด้วยกันงานนี้รอชมรอตามกันได้กับการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรหญิงเอเชียที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับคิดอะไรไม่ออกโบกโคราชรับจบทุกอย่างรับจบทุกทัวร์นาเมนต์แฟนๆก็รอชมรอตามกันได้เลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของเซียนอัปเดตในคลิปนี้ครับหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยแล้วเจอกันใหม่กับเซียนอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย